สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาและกระเทียมสกัดออปติมาโอเมก้า3ครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ออปติมาโอเมก้าครับขอพาทุกท่านมารู้จักกับสารอาหารที่ชื่อว่าโอเมก้า3กันก่อนโดยโอเมก้า3ครับคือกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวชนิดหนึ่งครับซึ่งจำเป็นต่อระบบการทำงานต่างๆภายในร่างกายจัดเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับจึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหารเข้าไปเช่นได้รับจากปลาน้ำมันพืชบางชนิดถั่วบางชนิดเมล็ดพืชบางชนิดและผักใบเขียวนั่นเองโอเมก้า3ครับแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆประเภทที่1คือกรดไขมัน EPA และ DHA ครับหรือชื่อเต็มว่าไอโคซาเพนทาโนอิกแอซิดและโดโคซาเฮกซาโนอิกแอซิดครับเป็นกรดไขมันสายยาวที่สร้างจากกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกที่อยู่ภายในร่างกายโดยกรดไลโนเลนิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน EPA และ DHA อย่างไรก็ตามครับกระบวนการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากดังนั้นจึงควรบริโภคอาหารที่มีกรดไขมัน EPA และ DHA โดยตรงเพื่อช่วยเพิ่มระดับของกรดไขมันทั้งสองให้กับร่างกายอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมัน EPA และ DHA มักเป็นอาหารจำพวกปลาครับเช่นแซลมอนทูน่าซาร์ดีนแมคเคอเรลรวมถึงปูและหอยนางรมและกรดไขมันโอเมก้า3ชนิดที่2คือกรดไขมันอัลฟาไลโนเลนิกครับซึ่งก็เป็นกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้อีกเช่นกันจึงต้องรับมาจากการรับประทานอาหารเช่นน้ำมันพืชบางชนิดเมล็ดพืชบางชนิดและถั่วนั่นเองครับคุณสมบัติของโอเมก้า3ที่ส่งผลต่อสุขภาพครับคือช่วยส่งเสริมการไหลเวียนที่ดีของเลือดและส่งเสริมสุขภาพของหลอดเลือดและยังช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองและระบบประสาทส่งผลให้การทำงานความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นครับและออปติมาโอเมก้า3ครับคือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปลาและกระเทียมครับที่มีมากกว่าน้ำมันปลาเพราะว่ามีน้ำมันสกัดจากกระเทียมด้วยครับนอกจากนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดว่าปลอดโลหะหนักนั่นเป็นเพราะว่าเราคัดเลือกแหล่งพันธุ์ปลาที่ไกลจากชุมชนไกลจากแหล่งอุตสาหกรรมครับที่จะยืนยันได้ว่าปลาเหล่านั้นไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนและทุกขั้นตอนของการสกัดก็ยังตรวจสอบอีกด้วยครับว่าน้ำมันปลาและกระเทียมเหล่านั้นไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนอย่างแท้จริงจึงออกมาเป็นออปติมาโอเมก้า3ให้กับทุกท่านครับหากทุกท่านต้องการดูแลสุขภาพครับด้วยน้ำมันปลาและกระเทียมออปติมาโอเมก้า3พร้อมเป็นคำตอบให้กับท่านอย่างแน่นอน